คือในความคิดของผมนะทุกอย่างที่ลูกชอบมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยเขาจะชอบเลี้ยงปลาชอบเลี้ยงสัตว์ชอบงานช่างชอบทำรถทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่เป็นความรู้เป็นประสบการณ์เป็นความทรงจำยิ่งถ้าเกิดเราได้ทำอะไรร่วมกับเขาได้ลงมือทำไปพร้อมๆกับเขาเนี่ยกำไรชีวิตอะกำไรชีวิตของเราสองคนสวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อปลาทองนะฮะผู้ชมสังเกตดูนะนี่นะครับผมกำลังเดี๋ยวผมให้ดูมุมไกลดีกว่าผมกำลังรดน้ำนะผู้ชมรดน้ำบ่อปลาทองนะครับคือช่วงที่ผ่านมานะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับฝนตกผู้ชมพายุเข้านะครับพายุเข้าที่ประเทศไทยนะครับในบางส่วนของพื้นที่ก็จะมีฝนตกตลอดเวลาเลยนะครับรวมถึงอากาศเปลี่ยนบางพื้นที่เนี่ยทั้งฝนแล้วก็ทั้งหนาวเลยนะทำให้หลายๆคนเจอปัญหาน้องปลาป่วยนะครับซึ่งเอาจริงๆผมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วแหละว่าทำไมน้องถึงป่วยในช่วงนี้นะครับดังนั้นข้ามไปก่อนแล้วกันไปย้อนดูได้นะหรือจะกดที่คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าผมทำยังไงผมถึงผ่านช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงของอากาศหนาวช่วงของฝนตกได้นะครับโดยที่น้องปลาไม่มีป่วยไม่มีตายนะครับเนี่ยวันนี้แดดแรงแล้วผู้ชมข้างบนแดดแรงล่ะคือบ่อของผมเนี่ยมันเป็นกึ่งกลางแจ้งนะผู้ชมก็คือก็ยังโดนแดดนะผู้ชมดูนะคือยังโดนแดดแล้วก็ยังโดนฝนอยู่นะครับตอนนี้ยอดซับของช่องเราอีกนิดเดียวจะ 200,000 แล้วนะผู้ชมยังไงใครที่กดเข้ามาดูบ่อยๆแล้วยังไม่ได้กดซับกดแจ้งเตือนไว้นะครับยังไงผมฝากหน่อยแล้วกันนะช่วยกันดันให้ถึง 200,000 ซับหน่อยนะครับผมสำหรับวิธีการง่ายๆนะครับในการที่เราจะผ่านช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไปได้นะผู้ชมง่ายๆเลย1เลยนะผู้ชมต้องให้น้องงดอาหารก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้น้องกินอาหารในช่วงที่อากาศมีการสวิงนะครับอุณหภูมิน้ำมีการสวิงหรือแม้แต่ค่าน้ำมีการสวิงอย่างมีการเติมน้ำฝนลงไปอย่างเงี้ยเนาะก็ให้น้องงดอาหารก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้น้องกินคือในช่วงเนี้ยน้องอ่อนแออยู่แล้วการที่เราให้น้องไปกินอาหารปกติเลยหรือเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ระบบภายในของน้องมีโอกาสที่จะอ่อนแอลงไปอีกนะฮะฉะนั้นงดก่อนช่วงนี้งดก่อนนะครับ1 นะงดอาหารนะครับ2เราจะต้องมีการเพิ่มออกซิเจนผู้ชมเพิ่มออกซิเจนลงไปนะครับในบ่อให้ปริมาณมากกว่าปกตินะครับนะครับผมใช้ทั้งในส่วนของปั๊มน้ำในการสร้างออกซิเจนจากระบบกรองอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีการเพิ่มหัวทรายลงไป2หัวนะฮะแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อนะครับน้องเขาก็จะมีเพิ่มน้องเขาก็จะรอดได้มากขึ้นนะครับเอาจริงๆบอกผมนี่คือรอด 100% เลยนะฝนตกต่อไปไฮไลท์ของเราผู้ชมเราจะต้องทำการล้นน้ำนะครับล้นน้ำนะผู้ชมการล้นน้ำคืออะไรพ่อจอยการล้นน้ำก็คือการเติมน้ำนะครับผมเปิดสายจากสายยางมาแหละผู้ชมนะผมเปิดน้ำจากสายยางมานะครับแล้วก็เปิดนิดเดียวผู้ชมดูเนี่ยผมเปิดนิดเดียวอันนี้แรงไปด้วยซ้ำนะค่อนข้างแรงไปด้วยซ้ำผมรีบไงวันนี้คือน้อยกว่านี้ก็ได้หรือจะหยดๆก็ได้นะคือเราจะเติมน้ำใหม่ลงไปในบ่อนะครับแล้วให้ระดับน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะพอมันสูงขึ้นเรื่อยๆปริมาณน้ำที่มันเกินนะครับมันก็จะล้นออกไปทางผมไปดูพาไปดูใกล้ๆ นี่ครับมันจะล้นออกทางนี้ผู้ชมคือท่อน้ำล้นนั่นแหละนะครับน้ำมันสูงขึ้นน้ำใหม่มันเข้าไปนะครับทำให้น้ำในบ่อสูงขึ้นนะครับน้ำก็จะล้นออกมาผ่านรูน้ำทิ้งนะครับรูน้ำล้นนะล้นออกมาเนี่ยผมติดตั้งไว้อย่างนี้ผมติดตั้งไว้นะแล้วก็เดินท่อไปทิ้งนะครับหรือจะเอาไปรดน้ำต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็การที่เราให้น้ำออกผ่านท่อน้ำทิ้งเนี่ยไอ้ผิวหน้าน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีความมันนะครับจากอาหารอะไรก็ตามนะครับมันก็จะค่อยๆล้นออกมาตามน้ำที่เกินด้วยนะมันก็จะทำให้น้ำดีขึ้นด้วยนะครับทั้งประโยชน์ของมันเนี่ยทั้งช่วยให้
เพิ่มโอกาสการรอดของปลาแล้วยังทำให้น้ำดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้น้องปลาโตเร็วขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปอะไรน้องน้องมาทำไมลูกคือในบ่อปลาเนี่ยนะครับปลาเขาอยู่อาศัยในนี้ขับถ่ายในนี้ขับสารในนี้นะครับเขาจะมีการโอ้ลมแรงแน่เลยขออภัยเรื่องเสียงนะครับเขาจะมีการขับสารออกมาเพื่อพูดคุยกันนะครับว่าเฮ้ยบ่อของเรายังโตได้อีกไหมถ้าเกิดปลามันหนาแน่นปริมาณน้ำมันน้อยนะครับสารเนี้ยมันจะเข้มข้นแล้วมันก็จะบอกว่ามันก็จะคุยกันว่าเฮ้ยเราอยู่โตเหอะเพราะว่าดูแล้วบ่อเราจะไม่ไหวว่ะในกรณีที่มีปลาเยอะๆนะการที่เราเติมน้ำลงไปแบบนี้นะครับล้นน้ำลงไปแบบนี้มันทำให้ไอสารนั้นอะเมื่อเจือจางลงเพราะมันไอสารนั้นอะมันก็ค่อยหายไปกับรูน้ำล้นนี้ด้วยนะครับมันทำให้มันเป็นการหลอกปลาว่าบ่อเนี่ยมันยังสามารถเจริญเติบโตบ่อเนี่ยมันยังสามารถทำให้น้องๆเจริญเติบโตได้ต่อนะครับน้องก็จะโตขึ้นอันนี้ใช้ได้ทั้งปลาขาบแล้วก็ปลาทองนะผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูที่ล้นน้ำไปกินนะครับนี่นะครับล้นน้ำเราจะล้นออกแค่ประมาณวันละ 10-15% ก็พอนะผมจะล้นแค่วันละ 10-15% แค่นั้นนะผู้ชมไม่ได้ล้นเยอะอะไรมากมายนะครับหรืออีกวิธีนึงสำหรับบ้านที่เราเดินท่อไว้แบบนี้แล้วเราเอาท่อไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เอาแล้วเราเอาน้ำในท่อเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะอาจจะต่อไปลงที่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าเดี๋ยวผมไปปรับก๊อกน้ำให้ดูเนี่ยผมเปิดก๊อกน้ำมันนิดเดียวเองคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับคืนนะครับเกือบปิดเลยอ่ะแล้วเรามาดูที่ตรงนี้นะครับเราสามารถหยดน้ำไว้แบบนี้ได้เลยนะผู้ชมหยดน้ำไว้แบบนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับดีกว่าแบบเปิดวันละนิดวันละหน่อยด้วยนะผู้ชมเนี่ยเปิดไว้เลย24ชั่วโมงแต่หยดไว้อย่างเงี้ยนะครับน้ำมันจะค่อยๆน้ำมันจะค่อยๆล้นลงไปทีละนิดทีละนิดเองนะครับแบบเนี้ยดีกับปลานะผู้ชมดีกับปลาแล้วก็ผมจะบอกว่าการหยดน้ำแบบเนี้ยนะครับใช้กับน้ำปลาที่มีคลอรีนได้ด้วยนะผู้ชมเพราะว่าในบ่อของเราเนี่ยมีปริมาณน้ำมีมวลน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คือคลอรีนเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมันจะระเหยนะครับระเหยไปตามอากาศออกไปจากระเหยทิ้งไปเรื่อยๆนะครับการที่เราเติมลงไปเนี่ยทีละนิดอย่างเงี้ยนะครับคลอรีนมันลงไปน้อยมากนะครับแล้วพอมันลงไปน้อยแล้วมันยังระเหยออกไปอีกนะครับคลอรีนมันลงไปในบ่อได้ช้ากว่าคลอรีนระเหยทิ้งนะครับมันทำให้ปลอดภัยต่อน้องนะครับปลอดภัยต่อตัวปลานะแบบนี้นะเรามาทวนกันนะครับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะอากาศหนาวอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนหรืออากาศหรือฝนตกนะครับถ้าเกิดเราอยากให้น้องๆมีอัตราการรอดที่สูงขึ้นนะครับหนึ่งเลยนะงดอาหารนะครับให้น้องงดอาหาร2เพิ่มออกซิเจนในบ่อเยอะๆนะครับ3ล้นน้ำนะครับแค่นี้ผู้ชมแค่นี้ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มไม่ต้องไปซื้อยาอะไรเพิ่มเลยแค่นี้น้องๆก็มีอัตราการรอดน้องๆก็มีอัตราการรอดที่สูงแล้วนะครับอย่าลืมนะผู้ชมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องนะครับช่วยกันดันช่องให้ถึง 200,000 ซับหน่อยนะช่วยกันดันช่วยกันกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอย่างเงี้ยถ้าเกิดผู้ชมกดแจ้งเตือนไว้เนาะมันก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของผู้ชมนะครับกดซับกดกระดิ่งอะไรพวกเนี้ยฟรีอยู่แล้วนะผู้ชมนะกดให้หน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้านะผู้ชมขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงปลาขอให้น้องปลาในบ่อรอดแล้วก็แข็งแรงนะครับสวัสดีเด้อจะเด้อบายบาย